เมื่อพี่เบิ้มนักเพาะกายร่างหยาบเกิดมาเขาไม่เคยมีแฟนสักคนเพราะดันมีแม่ที่แสนหึงหวงวันหนึ่งเขาได้รับคำแนะนำจากญาติเขาจึงเดินทางมาที่พัทยาประเทศไทยเพื่อตามหารักแท้เท็ดดี้แบร์2012คอหนังต้องไม่พลาด Netflix พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K อีกทั้งยังสามารถต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนถ้าสนใจก็อย่ารอช้าสแกน QR Code เพื่อสมัครหรือแอด ID Line นี้ได้เลยครับหนังเรื่องนี้เล่าผ่านมุมมองของนักเพาะกายร่างหยาบอายุ38 ปีซึ่งมีนิสัยขี้อายผิดกับรูปร่างเขาชื่อเดนนิสปีเตอร์สันแม้จะมีรูปร่างอันยอดเยี่ยมอย่างกันด้วยฮะแต่เดนนิสกลับไม่เคยมีแฟนเลยเขายังคงอาศัยอยู่กับอังกฤษแม่ผู้แก่ชราของเขาในเมืองเล็กๆนอกโคเปนเฮเกนวันหนึ่งเดนนิสมาเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งจากยิมเดียวกันกับเขาเราเห็นว่าเขามาเข้าห้องน้ำสีหน้าเขาดูประหม่ามากดูไม่มั่นใจเอาซะเลยต่อมาเมื่อเดนนิสกลับมานั่งที่โต๊ะเขาก็เอาแต่จ้องมองเธอกินข้าวจนเธอถามว่าทำไมเขาไม่กินซึ่งเดนนิสก็อ้างว่าเขาแพ้กุ้งครับแต่มันก็อ้างไม่ขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเมนูที่สั่งมันชื่อค็อกเทลกุ้งถ้าหากคุณพี่แพ้คุณพี่จะสั่งแต่แรกทำไมใช่ไหมล่ะครับจากนั้นเพื่อให้บรรยากาศไม่อึดอัดเดนนิสจึงพยายามชวนเธอคุยว่าเธอทำงานทำการอะไรซึ่งเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทำผิวสีแทนแล้วเมื่อเธอถามกลับเดนนิสก็บอกว่าเขาเป็นนักเพาะกายมืออาชีพแล้วก็การ์ดเฝ้าประตูซึ่งหลังจากนั้นบรรยากาศก็กลับมาเงียบเชียบอีกครั้งและฝ่ายหญิงก็เห็นว่าเดนนิสเอาแต่มองต่ำมาที่หน้าอกของเธอเธอก็เลยเริ่มหงุดหงิดแต่ไม่ใช่ว่าเขามองตรงนั้นจริงๆครับเขาแค่ขี้อายและประหม่าต่างหากดังนั้นเดนนิสจึงปฏิเสธบอกว่าเขาเพียงแค่มองสร้อยของเธอแต่นี่มันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นครับและสุดท้ายเดทก็ต้องจบลงเดนนิสรู้สึกเซ็งทีเดียวแต่เขาก็พยายามแล้วในเวลาต่อมาเมื่อเขาขับรถกลับมาถึงบ้านเขาแอบย่องขึ้นไปบนห้องของเขาเงียบๆอย่างกับเด็กมัธยมที่กลับบ้านดึกแต่แล้วอิงกฤษแม่ที่ขี้หวงและขี้ระแวงเธอก็เข้ามาถามว่าเขาไปไหนมาทำไมไม่บอกว่าจะกลับดึกซึ่งน่าแปลกแทนที่จะบอกความจริงกับแม่เขากลับบอกว่าเขาไปดูหนังกับเพื่อนแต่เธอเนี่ยก็ยังดูกังวลอยู่ดีครับเธอจึงเค้นถามว่าเขาดูหนังเรื่องอะไรทำไมไม่รับโทรศัพท์เรียกได้ว่าต้องรายงานทุกฝีก้าวกันเลยทีเดียวคงเพราะแบบนี้การที่จะสานสัมพันธ์กับคนอื่นมันเลยเป็นเรื่องยากมากสำหรับเดนนิสและเขาเองก็คงเบื่อครับที่แม่เป็นแบบนี้เขาเลยบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วขอขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันต่อมาในวันรุ่งขึ้นเราจะได้เห็นถ้วยแชมป์มากมายที่เดนนิสได้จากการเพาะกายและวันนี้เขากับแม่จะไปบ้านญาติกันซึ่งเราก็เห็นว่าตอนที่เดนนิสอาบน้ำอยู่แม่ของเขาก็เข้ามาใช้ห้องน้ำในเวลาเดียวกันทำให้เรารู้ว่าเดนนิสไม่มีความเป็นส่วนตัวในชีวิตเลยครับต่อมาเมื่อทั้งสองมาถึงที่หมายและได้ร่วมกันกินข้าวกับญาติเดนนิสก็เห็นว่าเบนเขาเพิ่งแต่งงานกับสาวไทยชื่อออยโดยทั้งคู่พบกันตอนที่เบนมาเที่ยวบ้านเราครับเบนได้ประกาศให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการซึ่งทุกคนก็ดีใจกับเขามากครับโดยเฉพาะเดนนิสในใจลึกๆเขาเองก็คงอยากจะมีคนรักเป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้างค่ำวันนั้นเมื่อกลับมาบ้านอิงกฤษเธอก็รู้นะครับว่าลูกคิดอะไรเธอเลยบอกว่าพวกนั้นคงจะหวานกันแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละอีกอย่างออยเธอก็พูดเดนมาร์กไม่ได้ด้วยคงมีปัญหากันแน่ในอนาคตพูดแบบนี้เหมือนอิงกฤษเธอจะมีปมฝังใจเรื่องความรักครับวันรุ่งขึ้นขณะอยู่ที่ยิมเดนนิสเห็นคนที่เดทด้วยกำลังเดินเข้ามาเดนนิสจึงพูดทักทายแต่เธอกลับไม่แม้แต่จะหันกลับมาหาครับนี่ทำเอาเดนนิสท้อแท้กับตัวเองอยู่เหมือนกันต่อมาในวันนั้นเดนนิสไปช่วยงานทำความสะอาดสวนที่บ้านเบนและเมื่อเสร็จงานแล้วพวกเขาก็ได้มีเวลานั่งคุยกันซึ่งเบนก็รู้ว่าเดนนิสไม่เคยสมหวังกับความรักเลยเบนจึงได้นำหนังสือท่องเที่ยวประเทศไทยให้เดนนิสดูเขาแนะนำให้เดนนิสไปที่นั่นโดยเฉพาะพัทยาเขาพูดต่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามผู้หญิงก็แจ่มแถมเฟรนลี่มากซึ่งเดนนิสที่ได้ฟังก็รู้สึกอยากจะไปขึ้นมาทันทีครับดังนั้นเมื่อกลับบ้านมาพี่เบิ้มก็นั่งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางเน็ตซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้วเขาก็ตัดสินใจจองโรงแรมทันทีวันรุ่งขึ้นเดนนิสเดินไปหาอดีตคู่เดทเพื่อยกเลิกแพลนที่เขาเคยนัดเธอไว้ซึ่งเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะไม่คิดจะไปอยู่แล้วครับดังนั้นสุดท้ายเดนนิสจึงถือโอกาสบอกว่าเธอเองก็ไม่ใช่สปิคของเขาเหมือนกันครับต่อมาระหว่างกินข้าวเย็นเดนนิสก็โกหกแม่ว่าเขาจะไปเยอรมัน1 อาทิตย์เขาจะไปแข่งขันเพาะกายแน่นอนว่าอิงกฤษไม่พอใจทำไมเดนนิสไม่บอกเธอล่วงหน้าเธอโมโหถึงขั้นลุกเดินหนีไปซึ่งวันต่อมาเธอก็ยังคงงอนไม่ยอมพูดไม่ยอมไปกินข้าวกับลูกเดนนิสก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับเขาเลยปล่อยเธอไว้อย่างนั้นแล้วเริ่มเก็บข้าวของออกเดินทางต่อมาเมื่อเดนนิสมาถึงสนามบินฉากก็ตัดมาตอนที่เขาถึงเมืองไทยครับกรุงธงกรุงเทพเนี่ยไม่แวะเที่ยวเลยใจพี่เบิ้มแกจะไปแต่พัทยาครับซึ่งระหว่างนั่งแท็กซี่เขาก็ดูมีความสุขดีที่มาถึงไทยและผมคิดว่าแกก็คงจ่ายค่ารถไปหลายตังค์อยู่ในการนั่งไปพัทยาต่อมาเมื่อมาถึงเขาก็เห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยทันที
และเมื่อลงจากรถเขาก็พูดไทยได้4คำเอ้ยไม่ใช่เขาก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมซึ่งเขาก็ประหลาดใจมากที่พนักงานต้อนรับให้เขาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการพาผู้หญิงกลับมานอนด้วยเพราะฝรั่งส่วนใหญ่ก็ทำกันอย่างนั้นแต่เดนิสก็ปฏิเสธครับเขาบอกว่าจะนอนคนเดียวไม่หิ้วสาวมาด้วยแน่ต่อมาหลังจากเก็บของแล้วเดนนิสไปหาสกอตเพื่อนของเบนสกอตเป็นคนอเมริกันที่เปิดบาร์อยู่ในพัทยาร่วมกับเมียคนไทยครับเขานี่แหละเป็นคนที่แนะนำเบนให้รู้จักกับออยจากนั้นเขาก็ถามว่าสปิคเดนนิสเป็นยังไงชอบเบิ่มๆหรือว่าแบนๆเดนนิสก็อายครับไม่รู้จะตอบยังไงเลยบอกขอคุณอายุเท่าๆกันก็พอซึ่งสกอตก็สัญญาว่าจะหาผู้หญิงดีๆให้และบอกให้เขากลับมาที่นี่ในตอนกลางคืนต่อมาขณะนั่งแท็กซี่กลับโรงแรมพี่แท็กซี่แกก็ถามว่าเดนนิสยาตาสูหล่อๆไหมแกมีร้านแนะนำครับเดนนิสเห็นว่ามันเป็นทางกลับโรงแรมพอดีเขาเลยตกลงไปซึ่งเมื่อไปถึงเขาก็ถูกวัดไซส์เพื่อตัดเสื้อสูทจากนั้นเขาก็ถูกคิดเงิน 4,000 เดนนิสเนี่ยก็งงเลยครับในตอนแรกคนขายบอกว่า 3,000 คนขายเลยบอกว่านี่เป็นผ้าพิเศษสีพิเศษเพิ่มมา 1,000 เดียวเองแต่ได้ของคุณภาพดีกว่าเยอะเลยนะสุดท้ายเดนนิสก็เลยยอมจ่ายให้มันจบๆครับต่อมาเมื่อเขากลับมาที่โรงแรมเดนนิสก็เลยโทรไปหาแม่เพื่อจะบอกว่าเขาสบายดีแต่ว่าเธอก็ไม่รับสายซึ่งหลังจากนั้นเสื้อสูทก็ได้มาส่งถึงหน้าห้องเมื่อเดนนิสได้ลองสวมเขาก็รู้สึกว่าผ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่เจ้าของร้านโมไว้ครับแต่เขาก็ต้องจับใจใส่มันออกไปยังไงมันก็ทำให้เขาดูดีขึ้นบ้างต่อมาในระหว่างที่เขาเดินไปที่ร้านของสกอตเขาก็ถูกสาวๆรุมเร้าให้เข้าร้านกันใหญ่แต่เดนนิสก็มีที่ที่จะไปอยู่แล้วซึ่งเมื่อมาถึงสกอตก็เชิญให้เขามานั่งร่วมวงมันจึงทำให้เขาได้เห็นว่าฝรั่งอยู่เต็มร้านไปหมดพร้อมๆกับมีสาวๆนั่งข้างๆจากนั้นเดนนิสก็ได้พบกับแพทสาวที่สกอตแนะนำครับเธอเข้าใจความเขินอายของเขาดีดังนั้นเธอจึงชวนเขาคุยก่อนและรุกใส่เขาอย่างหนักเธอชมกล้ามเป็นมัดๆของเขาและขอให้เขาโชว์ให้ดูครับแต่เดนนิสที่ใช้ชีวิตแบบเก็บตัวมาตลอดจึงรู้สึกเขินอายมากเลยปฏิเสธไปจากนั้นในเวลาต่อมาขณะที่เขามาเข้าห้องน้ำแพทเธอก็ตามเข้ามาข้างในเลยครับเธอรุกหนักจนเดนนิสตกใจเลยทีเดียวจนสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้และพาเธอกลับไปที่โรงแรมจนได้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเข้ามาในห้องเดนนิสก็ได้เข้าใจทุกอย่างนั่นเพราะว่าแพทเป็นผู้หญิงหายกินครับเธอถามว่าเดนนิสอยากจะจ่ายค่าตัวเธอแบบครั้งเดียวหรือครั้งคืนนี่ทำให้เดนนิสรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีเขาหวังรักแท้ไม่ใช่รักสนุกไปวันๆดังนั้นสุดท้ายเดนนิสจึงให้เงินแพทและขอให้เธอกลับไปซะต่อมาเดนนิสพยายามติดต่อแม่อีกครั้งแต่เธอก็ยังคงโกรธไม่ยอมรับสายอีกอยู่ดีในเช้าวันต่อมาหลังจากชมวิวเมืองพัทยาแล้วเดนนิสก็แต่งตัวเพื่อไปออกกำลังกายที่ยิมใกล้ๆครับซึ่งที่นี่ก็เป็นของผู้หญิงชื่อต้อยหลังจากที่เธอบอกราคาและห้องอาบน้ำแล้วเดนนิสก็เดินมาขอให้เป๊ปเป็นเทรนเนอร์ให้ครับซึ่งระหว่างที่กำลังเพิ่มน้ำหนักให้อุปกรณ์เป๊ปก็จำเดนนิสได้จากภาพในนิตยสารครับเขาเลยพาเดนนิสไปดูซึ่งเป็นนิตยสารเก่าๆที่เก็บไว้ในยิมซึ่งในนั้นก็มีข้อมูลของเดนนิสอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาชอบภาพใบนี้แผ่นหลังของเดนนิสดูดีมากนี่ทำให้เขารู้สึกดีใจและรู้สึกสบายใจเป็นครั้งแรกนั้นตั้งแต่มาถึงเมืองไทยจากนั้นเดนนิสกับเป๊ปก็เริ่มออกกำลังกายด้วยกันดูมาถึงตรงนี้ผมนึกว่าจะหักมุมให้เดนนิสกลายเป็นเกย์แต่มันไม่ใช่ครับต่อมาหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วเป๊ปได้ชวนเขาไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนๆของเขาแต่เดนนิสก็มีนัดกับสกอตแล้วครับเขาก็เลยปฏิเสธอย่างสุภาพจากนั้นในตอนค่ำเขาก็ไปที่บาร์ของสกอตซึ่งวันนี้สกอตก็เลยแนะนำนกสาวคนใหม่ให้เดนนิสแต่ว่าเธอเนี่ยก็มาแนวเดียวกับคนก่อนเลยครับคือรุกหนักมากเกินไปบวกกับบรรยากาศในร้านตอนนี้มันน่าอึดอัดมากสำหรับเขาเดนนิสก็เลยขอตัวเดินออกมาระหว่างที่เขานั่งคิดอยู่ว่าจะยังไงต่อดีเขาจำเรื่องที่เป๊ปชวนไปกินข้าวได้ดังนั้นเดนนิสก็เลยนั่งแท็กซี่ไปหาพวกเขาครับเมื่อมาถึงเป๊ปก็เข้ามาทักทายและได้แนะนำเพื่อนๆนักเพาะกายให้รู้จักซึ่งบังเอิญว่าเดนนิสก็ได้มานั่งตรงข้ามต้อยพอดีครับเธอก็เลยพูดคุยทักทายว่าเขาเป็นยังไงมาจากไหนจากนั้นเดนนิสก็ถามกลับว่าทำไมเธอถึงเปิดยิมเธอชอบการออกกำลังกายเพาะกายงี้หรอแต่เธอก็บอกว่ายิมมันเคยเป็นของสามีเธอแต่เขาเสียไปเมื่อ5ปีก่อนเธอเลยเข้ามารับช่วงต่อครับซึ่งเมื่อได้ฟังเดนนิสก็แสดงความเสียใจด้วยและตอยก็ไม่อยากให้บรรยากาศเสียเธอจึงเปลี่ยนไปถามเรื่องชีวิตรักของเขาครับภรรยาของเขาอยู่ไหนแต่เดนนิสก็ตอบความจริงว่าเขาไม่เคยมีแฟนเลยด้วยซ้ำดังนั้นตอยเธอจึงให้กำลังใจเดนนิสดูเป็นคนดีสักวันก็คงได้เจอคนดีแน่นอนซึ่งการได้คุยกับเธอเนี่ยมันก็ทำให้เขาสบายใจมากกว่าครั้งไหนๆเลยและต่อมาเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเดนนิสกับต้อยก็เหลือกันอยู่2คนพอดีดังนั้นต้อยก็เลยพาเดนนิสลองขึ้น2แถวกลับโรงแรมครับด้วยความที่สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วเนี่ยต้อยเธอก็ถามว่าเดนนิสขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมเพราะเธอจะชวนเขาขี่รถเที่ยวรอบพัทยานั่นเองซึ่งเดนนิสขับเป็นพอดี
ดังนั้นในวันต่อมาเขาจึงมาที่ร้านเช่ารถแล้วก็ได้ขับรถเล่นรอบเมืองด้วยกันกับเธอได้พาเขาเที่ยวชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการเดินตลาดนัดลองกินแมลงทอดพาไปเข้าวัดไหว้พระขอพรและได้รับการพรมน้ำมนต์จากนั้นต่อมาในช่วงเย็นทั้งสองไปที่ริมทะเลโดยเดนิสนั่งอยู่ที่ริมชายหาดคอยมองต้อยเล่นน้ำซึ่งตอนที่เธอเดินขึ้นมาหาเขาก็เห็นว่าบรรยากาศมันได้เขาก็เลยโน้มตัวจะจูบเธอแต่แล้วเธอก็ผลักเขาออกนี่เลยทำให้ความมั่นใจของเขาตกวูบและเขาก็ได้พูดขอโทษเธอแม้ว่าเธอจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่เดนิสที่รู้สึกอับอายเนี่ยเขาเลยขอตัวกลับดีกว่าแต่ถ้าว่ามอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมก็สตาร์ทไม่ติดครับดังนั้นต้อยก็เลยเขาขับรถของเธอกลับแทนจากนั้นเมื่อมาถึงโรงแรมเดนนิสก็ขอบคุณเธอที่พาเขาเที่ยวซึ่งเมื่อเขากำลังจะเดินจากไปต้อยก็บอกเขาว่าที่เธอห้ามเขาก็เพราะวัฒนธรรมของคนไทยเขาไม่จูบกันในที่สาธารณะครับว่าแล้วเธอก็ชวนเขาไปกินข้าวเย็นที่อพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งเมื่อได้รู้ว่าเธอไม่ได้โกรธเขาเดนนิสก็ดีใจมากและเขาก็ตกลงทันทีต่อมาเมื่อมาถึงอพาร์ตเมนต์คงข้าวไม่ต้องกินกันแล้วครับเพราะเดนนิสก็ได้เข้าไปจูบเธออย่างช้าๆทันทีแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เดนนิสได้จูบผู้หญิงมันเลยทำให้เขาตื่นเต้นมากจนต้องขอมาเข้าห้องน้ำก่อนและทำให้ต่อมาเมื่อเขาออกมาเขาก็เห็นว่าต้อยเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเธอก็เริ่มเข้ามาสวีทหวานกับเขาแต่ว่าความรู้สึกต่างๆมันก็ถาโถมเข้ามาหาเขาอีกครั้งทั้งความเขินอายความหวาดกลัวในความสัมพันธ์ดังนั้นเขาเลยบอกเธอว่าเขาทำไม่ได้และเขาก็จากไปอย่างกระทันหันแต่แล้วขณะที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็เพิ่งตระหนักได้ว่าต้อยเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารู้สึกดีด้วยมากขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงกลับขึ้นมาและสารภาพว่าเขาชอบเธอจริงๆซึ่งเธอเองก็ตอบแบบเดียวกันดังนั้นเดนนิสจึงดึงเธอเข้ามากอดแล้วทั้งคู่ก็ได้พลอยหลับไปในอ้อมแขนของกันและกันโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นจากนั้นฉากก็ตัดมาในวันที่เดนนิสกลับมาถึงบ้านที่เดนมาร์กครับเมื่ออิงกฤษได้เจอหน้าเขาเธอก็ดีใจที่เขากลับมาสักทีซึ่งในเวลาต่อมาเธอก็ถามว่าเขาแข็งได้ที่เท่าไหร่และทำไมผิวของเขาถึงกลายเป็นสีแทนเดนนิสจึงโกหกว่าเขาได้ที่6และเขาอบผิวที่เยอรมันมาครับต่อมาหลังจากพูดคุยและเห็นว่าแม่ยังสบายดีเขาก็เข้ามาในห้องเพื่อเก็บของและเสื้อสูทของเขาจากนั้นเขาก็ไปหาดูอพาร์ตเมนต์เพื่อวางแผนสำหรับอนาคตระยะยาวต่อมาด้วยความอึดอัดใจในที่สุดในคืนนั้นเดนนิสก็ตัดสินใจสารภาพความจริงกับแม่เขาไปประเทศไทยมาตามคำแนะนำของเบนเขายังบอกเรื่องของตอยแฟนของเขาและขอโทษที่โกหกแม่ซึ่งก็แน่นอนว่าอิงกฤษโกรธมากเธอจึงไล่เขาออกไปจากห้องของเธอซะแต่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเมื่ออิงกฤษอารมณ์เย็นลงเธอก็เรียกเขาเข้ามาคุยด้วยถามว่าเขาได้นอนกับตอยไหมแต่เดนนิสก็บอกว่าเขาไม่อยากพูดรายละเอียดนี่จึงทำให้แม่กล่าวหาว่าเขาได้ไปเที่ยวแบบเซ็กทัวร์มาและเขาก็แค่หลงรักผู้หญิงหากินมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจสำหรับเธอทีนี้พอเดนนิสจะอธิบายเนี่ยเธอก็บอกว่าอย่าเถียงและบอกว่าเดนนิสทำร้ายเธอด้วยการโกหกเขากล้าทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงและแน่นอนว่าเธอไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้เธอหายโกรธเงื่อนไขก็คือเดนนิสจะต้องเลิกกับต้อยซาโดยถึงแม้เขาจะตกลงกับแม่ว่าจะเลิกเขากลับชวนให้ต้อยมาอยู่กับเขาที่เดนมาร์กครับเขาได้นำดอกไม้มารอต้อนรับเธอที่สนามบินจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์ที่ได้เช่าไว้และได้มอบสร้อยคอเพื่อเป็นของขวัญให้เธอด้วยนี่ทำให้เธอรู้สึกเซอร์ไพรส์และมีความสุขมากครับจากนั้นเขาก็โกหกต้อยเรื่องที่ว่าทำไมเขาถึงไม่พาเธอไปที่บ้านแม่ของเขาล้มป่วยทำให้เขาต้องไปดูแลเธอที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีในการให้ต้อยไปเยี่ยมครับเพราะแม่ของเขามีสภาพร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอวันรุ่งขึ้นเดนิสพาต้อยมาเดินซื้อเสื้อผ้าที่ห้างแต่แล้วเขาก็มองเห็นแม่ของเขากำลังเดินมาแต่ไกลๆดังนั้นเดนิสจึงบอกให้ต้อยเข้าไปเลือกของในร้านไกลๆเพื่อที่เขาจะได้หลบแม่แต่ด้วยร่างอันใหญ่ยักษ์ของเขาเนี่ยแม่ก็เลยสังเกตเห็นได้อย่างง่ายดายครับเธอเข้ามาถามว่าลูกมาทำอะไรแถวนี้เธอนึกว่าเขาอยู่ที่ยิมซึ่งขณะที่เดนิสกำลังคิดคำโกหกเนี่ยต้อยก็เดินเข้ามาทักทายเธออีกคนครับนี่ทำให้อิงกฤษประหลาดใจมากที่เห็นเดนิสอยู่กับผู้หญิงและเพื่อหาวิธีเอาตัวรอดเขาจึงโกหกว่าต้อยเป็นน้องสาวของออยเมียของเบนนั่นแหละครับเธอเพิ่งบินมาจากประเทศไทยมูดอารมณ์ของแม่เนี่ยก็เลยดูเย็นลงบ้างแต่แล้วต้อยก็ถามว่าอาการป่วยของเธอดีขึ้นแล้วหรอนี่ทำให้อิงกฤษสับสนมากและถามว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเดนนิสที่รู้สึกชิบหายแล้วเนี่ยเขาเลยไม่ตอบและได้พาต้อยเดินหนีแม่ไปผู้แม่ก็เลยตะโกนไล่หลังว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมและสั่งให้เขาตอบเธอมาซึ่งเมื่อทั้งสองอยู่ในรถต้อยก็ช็อกไปหมดที่อิงกฤษเป็นแบบนั้นเธอเลยถามว่าเขามีอะไรปิดบังเธออยู่ดังนั้นในระหว่างทางที่กลับอพาร์ตเมนต์เนี่ยเดนนิสจึงได้อธิบายทุกอย่างให้เธอฟังในเวลาต่อมาเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาเห็นแม่ของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยอารมณ์โมโหพร้อมกับมือที่บาดเจ็บซึ่งเมื่อเขาเดินไปเช็คที่ห้องของตัวเองเขาก็พบว่าเธอพังข้าวของทุกอย่างของเขารวมไปถึงถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายด้วย
เดนนิสเสียใจมากครับเขาร้องไห้และตัดสินใจว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเธอสักทีซึ่งเมื่อเขาได้มานั่งคุยกับเธอผู้แม่ก็ด่าเขาทันทีว่าเดนนิสทำตัวเหมือนพ่อของเขาซึ่งปรากฏว่าพ่อของเดนนิสทิ้งอิงกฤษไปหาผู้หญิงคนอื่นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดซะอีกจากนั้นเธอก็ถามว่าเขาจะส่งต้อยกลับบ้านเมื่อไหร่แต่เขาก็บอกเธออย่างเดียวว่าต้อยจะอยู่ที่นี่และเขาจะย้ายออกไปอยู่กับเธอซึ่งไม่ได้ยินคำตอบอิงกฤษก็ช็อกมากเธอจึงแสดงอารมณ์อ่อนไหวและร้องไห้ออกมาเพื่อกดดันให้เขาอยู่กับเธอต่อแต่เดนนิสก็บอกให้เธอหยุดเธอทำร้ายจิตใจเขามามากเกินพอแล้วครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายครับว่าแล้วเขาก็ทำแผลกับเธอก่อนที่เขาจะเก็บข้าวของเพื่อย้ายออกจากบ้านและต่อมาเขาก็กอดและจูบลาอิงกฤษแม่ของเขาแม้ว่าเธอจะขอร้องให้เขาอย่าไปเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาก็เลือกที่จะเป็นอิสระและเข้มแข็งให้ได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะตัดขาดจากเธอเลยเขาจะยังคงมาพบเธอในสักวันหนึ่งครับจากนั้นต่อมาเขาได้มาหาตอยที่รออยู่บนรถทั้งสองได้ส่งรอยยิ้มให้กันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และแล้วหนังก็จบลงครับ